ส่วนโรงเรียนสอนการป้องกันตัวนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็จำเป็นแค่ไหนในสังคมไทยปัจจุบันพร้อมทั้งมีวิธีการในการปรับเข้ากับยุค New Normal อย่างไรไปดูกันที่สถาบัน JDT Combative ครับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงปากท้องของประชาชนได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้และด้วยภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทำให้แต่ละวันเรามักจะได้ยินข่าวอาชญากรรมและการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นมากมายซึ่งการรู้จักวิธีป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมปัจจุบันโดยครูโจ้กิติเชษฐ์มายการผู้ก่อตั้งสถาบัน JDT Combative ที่มีประสบการณ์การสอนและบรรยายวิชาต่อสู้ป้องกันตัวระยะประชิดด้วยมือเปล่าและใช้อาวุธมากว่า30ปีและมีดีกรีเป็นถึงครูฝึกความมั่นคงปลอดภัยทางการบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้ถ่ายทอดวิชาการป้องกันตัวให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนจนได้รับการยอมรับไปทั่วประเทศโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกองปราบปรามและสันติบาลรวมถึงหน่วยรบพิเศษในกองทัพต่างให้การยอมรับและยกย่องโดยครูโจ้เชื่อว่าหากเรารู้จักวิธีป้องกันตัวและได้รับการฝึกที่ถูกต้องจะช่วยให้ชีวิตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเตะนะครับจิ้มตานะครับแต่เราไม่เคยฝึกแบบนั้นเลยแล้วเราจะใช้จริงเราจะใช้จริงได้ยังไงนะครับมาตบบ้องหูกระชากผมนั้นในทีมเราจะสอนแบบนั้นครับในเมื่อเราต้องใช้จริงบนถนนอยู่ต้องฝึกครับเราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน mindset ของเราครับซึ่งหลังจากต้องปิดการสอนไปกว่า3เดือนเนื่องจากโควิด-19 และเพิ่งกลับมาเปิดสอนได้ไม่กี่วันก็ต้องมีการปรับตัวและมีมาตรการให้เข้ากับยุค New Normal เช่นกันมีเจลล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อจิตพ่นรองเท้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นมีถุงมือหน้ากากอนามัยและเฟสชิลด์เตรียมไว้บริการขณะที่การเรียนส่วนตัวในยินจะรับคลาสละไม่เกิน5คนการสัมมนาจาก20คนลดเหลือ10ถึง12คนโดยจะเลี่ยงการฝึกท่าระยะประชิดยกเว้นเป็นสามีภรรยาหรือคนในครอบครัวเดียวกันที่จะอนุญาตให้ทำได้เมื่อนคุณสรยาอัศนนันที่มาฝึกกับสามีกว่า1ปีแล้วอย่างส่วนตัวนะคะที่เคยเจอคือไปห้างไปลองเสื้อผ้าแล้วเจอผู้ชายแบบเปิดเข้ามาในที่ลองเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีได้เรียนเรื่องพวกนี้เอาไว้อะอย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราแบบผ่านสถานการณ์พวกนั้นไปได้เราเองก็ต้องปรับตัวเดิมทีเราเล่นกันเราฝึกกันเราจะมีภาพที่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันล็อกลงกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องปรับอยู่ในช่วงนั้นด้วยก็คือลดบทบาทช่วงนั้นลงก่อนในระยะแรกครับแต่ว่าเกี่ยวกับเทคนิคที่เกี่ยวกับคอนแทคกันเล็กๆน้อยๆโดนมือโดนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีแบบมีเจลแอลกอฮอล์มีอะไรครับเราก็จะบังคับให้นักเรียนล้างมือนะครับพอเล่นเทคนิคเสร็จปั๊บอยู่ต้องไปล้างมือเขามาเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยครับหรืออย่างแบบมีนักเรียนที่มาก็จะเป็นสามีภรรยาแล้วก็ลูกมาดังนั้นเขาเล่นด้วยกันได้มันก็จะปลอดภัยสำหรับตัวผู้ฝึกอะไรเงี้ยครับความสามารถทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเหมือนอย่างนักกีฬาจะไม่สามารถเป็นแชมป์ได้หากไม่หมั่นฝึกซ้อมและลงแข่งขันจริงการฝึกเสมือนจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสติที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนก็จะทำให้เราดึงทักษะเหล่านั้นออกมาใช้และช่วยให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์สำคัญได้อย่างแน่นอนสาเรศลิ่มกังวานมงคลสำนักข่าวอสมทรายงาน